รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ตอนนี้หลายคนได้เห็นคลิปนี้ไหมฮะที่แม่ลูกขับรถไปแล้วเจอด่านแล้วก็วุ่นวายวุ่นวายอ่ะแล้วอัดคลิปแบบด่าโดนอะไรอย่างเงี้ยฮะจนแบบหลายคนสงสัยว่าทำไมเกี้ยวกาดขนาดนั้นเขาตั้งด่านก็ให้ความร่วมมือดีๆก็จบแล้วนะฮะตัวเองไม่ได้ค้ายวงค้ายาก็เข้าใจก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ไปเกี้ยวกาดใส่ตำรวจด่าตำรวจแบบนั้นมันก็ไม่เหมาะสมล่าสุดเจอตัวแล้วแล้วสำนึกได้ละมาพบกับเจ้าหน้าที่พร้อมกระเช้าฮะมาแล้วมาแล้วงานกระเช้านะฮะแล้วหลังจากนั้นมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นแต่ไปดูช็อตนี้ก่อนครับจราจรมีเสียนะครับอันนี้ก็จราจรนะครับนี่ยังก็โอ้โหสกัดจับชาวบ้านนะครับไล่รถผมนะครับพูดจาไม่ดีนะครับนายตำรวจนี้นะครับครับมาบ้านเป็ดนะครับไปดูไว้พี่คนเองนี่ตำรวจบ้านเป็ดนะครับเขาจะตบคนนะผิดผมหายนี้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเจอผมครับตำรวจบ้านเป็ดนะครับจับจับประชาชนไปฆ่าคนไทยหรือใครอย่างนี้นะครับประชาชนมันไม่จักเจือนี่ครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นที่สภ.บ้านเป็ดนะครับขอนแก่นฮะตำรวจจราจรเขาก็ตั้งด่านกระบะคันนี้แหกด่านไม่พอใจตำรวจมาค้นนู่นค้นนี่นะฮะบอกว่าผมแค่มาเฉยๆขับรถดีๆทำไมต้องมาค้นกันขนาดนี้ผมไม่ใช่ฆ่าคนฆ่ายานะเท่านั้นละแม่ก็เสริมขึ้นมาทันทีแล้วโอ๊ยตั้งดังกันทุกวันตำรวจบ้าตำรวจบอรังแกประชาชนเสียเวลาทำมาหากินเกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมล่าสุดเดี๋ยวไปดูหน่อยหลังจากเกลี้ยกล่อมในวันนั้นมาแล้ววันนี้มาพร้อมกับชาวฮะดอกไม้สวยเนาะสำนึกผิดแล้วฮะนี่เบาลงมาทันทีนะคุณอิสราอภิสรากับคุณแม่สำนึกผิดฮะเอากระเช้ามาขอโทษตำรวจสภ.บ้านเป็ดยอมรับว่ารุนแรงเกินไปขอโทษที่ตนเองขับฝ่าฝืนกฎจราจรและที่ตำรวจสั่งให้หยุดแล้วก็ไม่หยุดพร้อมรับผิดทุกอย่างต่อมาครับคุณผู้ชมครับยังไงต่อมา Facebook พระจันทร์ลายกระต่ายโพสต์ข้อความบอกว่าแค่มันถือกระเช้าเข้ามาแล้วขอโทษก็จบหรือครับศักดิ์ศรีของลูกน้องถูกเหยียดขนาดนี้ไม่คิดจะปกป้องวันนี้ผมจะให้ฝ่ายกฎหมายไปกล่าวโทษที่ท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แฮชแท็กด่านบ้านเป็ดอุ้ยงานเข้าตำรวจเหมือนกันนะเนี่ยนั้นล่าสุดตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดก็ออกเอกสารออกมาต่อเนื่องเลยครับบอกว่ามีข้อความบางช่วงบอกว่าพันตำรวจเอกสุรศักดิ์มโนไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดได้สั่งการให้ดำเนินคดีกับนายสุชาติผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุตามข้อหาดังต่อไปนี้คือ 1. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่เจ้าพนักงานจราจรที่แสดงให้ปฏิบัติข้างหน้าตามมาตรา24 152แห่งพรบจราจรทางบกปี2522และ2ครับไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือการจดทะเบียนรถมาตรา42 66แห่งพรบรถยนต์ปี22และข้อหาอื่นๆด้วยยาวเหยียดเลยฮะครับทีนี้ Facebook พัชจันทร์ลายกระต่ายที่เปิดประเด็น2ไม่ลูกแหกด่านด่าตำรวจเนี่ยนะครับได้เปิดเผยเอกสารใบแจ้งความของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลงวันที่19พฤษภาคมเวลา 14:46 นาทีพร้อมหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจำนวน3คลิปและภาพตัวอย่าง4ภาพนี่ฮะนี่เขาก็ไม่ปล่อยเหมือนกันนะแต่จริงๆรายงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเขาแจ้งข้อหาตามที่พี่อู๋รายงานให้ฟังอ่ะแต่ว่าพระจันทร์ลายกระต่ายอาจจะไม่ได้ดูข่าวเมื่อวานแต่เขาจะแจ้งทับเข้าไปหรือเปล่าไม่รู้นะตอนแรกเหมือนจะเคืองๆตำรวจทำไมคุณมาถูกย่ำยีแล้วทำไมคุณไม่ละทำไมไม่แจ้งข้อหาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเมื่อวานที่เรารายงานคือแจ้งข้อหาไปแล้วนะคะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม